สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม FIFA Online 3อีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้มาเปิดแพ็คไม่ได้มาแลกเชลหรือไม่ได้มาตีบวกอะไรนั่นเลยครับผมก็วันนี้จะมาพูดถึงการอัปเดตครั้งใหม่ล่าสุดเมื่อกี้นี่เองก็อัปเดตใหม่เมื่อกี้ก็คือไอ้ระบบเสริมแก่งใช่มั้ยระบบเสริมพลังเสริมแก่งก็มึงบ้าหรือเปล่านี่เกมฟุตบอลนะไม่ใช่เกม RPG คือทำให้ผมนึกถึงลักนาล็อกมาทันทีเลยลักนาล็อกแฟนตาซีฟอนเทียหรือว่าแต่เกมมินิตัสอื่นๆเยอะแยะมากมายพวกเกมแฟนตาซีคือเดี๋ยวนี้นักเตะต้องมีการเสริมค่าพลังเพิ่มสปีดเพิ่มดิเฟนซ์เพิ่ม HP เพิ่มแอคแท็กเพิ่มคิดคอนคือจะบ้าหรือเปล่าคือระบบนี้มันผมว่านักปกติมันก็โหดอยู่แล้วแหละพวกนักเตะคือเอาระบบนี้เข้ามาคือแบบคือหากพวกที่แบบมีแต้มเยอะสมมติ600แต้มแล้วยัดพวกนี้ไปเยอะก็มันยัดสักแบบพลังการยิงไปเยอะสักประมาณ150อ่ะยิงทีมันไม่เข้าเลยวะยิงมันครึ่งสนามอ่ะดูดิสมมติเพราะว่าโรนัลโดผมใช่ไหมบวก5นี่เป็นสแต็กบวก5แบบว่าเบสเพลเยอร์พวกอะไรเยอะแล้วก็พวกค่าพลังอะไรที่แบบโบนัสเยอะละพอผมมีแต้ม10ใช่ไหม10เต็ม10แล้วผมเอามาใช้เนี่ยฟรีคิกมันน้อยเนี่ยผมเอาใช้ค่อยเพิ่มเสริมพลังปุ๊บมันน้อย2นั่นแหละคือแบบอะไรอ่ะคือระบบนี้แม่งทำให้คนปวดหัวมากเลยจากนักเตะที่แบบค่าพลังไม่ได้โดดเด่นแล้วไม่พอมีระบบนี้บอกเลยเสียฟ้ามาพาเผาเทรนก็ใหญ่แน่นอนแล้วก็พวกนักเตะที่มันแบบเวอร์เลเจนต์โหดอยู่แล้วพอมีไอ้นี่บอกเลยโอ้ใครมันจะไปสู้ไหววะเกือบโอ้ซีโรราบเลยผมนี่ยอมเลยซูเปอร์แกเรตเบลผมเนี่ยสมมติว่าอันนี้118นะบวกเข้าไปอีก120มันจำเอาคือแล้วพวกที่มีสตาฟโหดสตาฟโหดอยู่แล้วแล้วก็นักเตะโหดอยู่แล้วสมมติว่าฟูลรีเจนแล้วก็สตาฟอัพเต็มบอกมีค่าโอเวอร์ออลสตาฟหัวหน้าโค้ชโอเวอร์ออลอีกก็โอ้โหเว้ยไม่พูดถึงอ่ะคือมันมีเว็บนึงครับเว็บ FIFA Addict เขาได้ทำอันนี้ไว้อยู่ทำแบบว่าเสริมแก่งผมก็ได้เข้าไปกดดูแล้วแหละผมว่าโอ้โหแม่งโกงว่ะโกงมากครับผมโกงมากคือบอกเลยครับมันเป็นระบบที่แบบมันทำให้นักเตะโกงขึ้นเยอะค่าพลังมันเยอะขึ้นอ่ะเยอะขึ้นมากๆอ่ะนักเตะที่มันค่าพลังมันก็ดีอยู่แล้วอ่ะแต่พอมีอันนี้เข้ามาโอ้โหบอกเลยปีศาจ แต่ตัวนี้แบบบอกเลยเกินไปเกินของระดับคำว่าเกมฟุตบอลไปแล้วอ่ะคือทำผมนึกถึงเกมแฟนตาซีทันทีเลยนะพอเห็นระบบนี้แบบว่าแลกแต่ล็อกมีอัพค่าสเต็งค่าอินค่าเดฟค่าเอจีเพิ่งมาเต็มโอ้โหอย่างเชอร์ริงแฮมหมูเบลเจนใช่ไหมแล้วก็อัพไปมันก็จะโหดมากนะครับผมอย่างเช่นฟูตํานานเนี้ยพอมีระบบเนี้ยหมดเลยสุดๆอะสุดๆเลยว่าสุดโคตรคือแต้มเนี้ยสูงสุดอยู่ที่600จะได้มาก็ต่อเมื่อเล่นเท่านั้นนะครับเล่นเฟรนลี่แรงกิ้งแบบว่าเล่นเอาเองเล่นด้วยมือไม่ใช่เมเนเจอร์นะครับผมไปกดดูเลยว่าปันนึงอ่ะคุณเล่นเมเนเจอร์เล่นแรงกิ้งบ่อยแล้วแหละเล่นเฟรนลี่เล่นแรงกิ้งบ่อยแล้วแหละเพราะว่าแต่คนเขาก็ทำภารกิจใช่ไหมสามนัดลุ้นรับของเงี้ยแต่คนเขาก็กดเล่นกันคนก็เล่นแรงกิ้งบ้างแต่คนก็เล่นเฟรนลี่ส่วนผมก็เล่นเฟรนลี่บางครั้งบางคราวก็ครบจะพอหาแต้มได้หาแต้มอัพได้ก็ดีแต่ว่าใครที่คิดว่าดีก็ดีใครที่คิดว่าไม่ดีก็ไม่ดีระบบเนี้ยมันเฉยๆอ่ะผมรู้สึกว่าระบบนี้ก็ไม่ได้หวือหวามากมายนะแต่ว่ามันก็นั่นแหละเพิ่มสีสันให้เกม เพิ่มสีสันให้เกมอ๋อตัวนึงมันมีจำกัดค่าพลังอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้า60ถือว่าผมใช้อัพนี่แหละถือว่าผมอัพยืนตำแหน่งปฏิกิริยาปึ๊บเพิ่มไป120
ใช้15เว้ยเป็น15ทับ60ตัวนึงใช้ตัวนึงตันแค่60ใช่ไหมเพราะที่ผมคิดว่าน่าจะตัน60เพราะคงไม่มีหรอกแม่ง600แม่งเทใส่ตัวเดียวหมดไม่มีทางน่าจะประมาณทับ60ใช้ได้แค่60เงี้ยสมเหตุสมผลไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้เกินไปเป็นไงนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆล้วนๆเลยสมมติอีกอินผมเนี่ยผมอยากอัพค่ายิงไกลมาพลังการยิงมาเนี่ยอัพขั้นจาก2ขั้นให้มัน120อ่ะให้มันสีทองก็ใช้ประมาณ12 2ขั้นก็เป็น24ไปหามาเลยเล่นแป๊บเดียวได้ก็วันมันนึงเนี่ยเล่นบ่อยจะตายใช่ไหมล่ะก็แป๊บเดียวก็ได้แต้มมาแล้วแม่งนะโอเวอร์แอคติ้งโอ้พอแล้วแหละก็ในการอัปเดตครั้งนี้ก็มีแค่นี้แหละแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยที่ผมคิดนะมีวันที่แพ็กเกจการซื้อไอเทมแยกชิ้นผมไม่รู้กันว่ามันคืออะไรแต่ก็น่าจะอัปเดตเข้ามาทีหลังแล้วก็มีนี่ครับที่เก็บของเนี่ยเก็บของจำแนกจำนวนบวกจำนวนลบจัดการไอเทมมันเป็นอะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ก็หลักๆก็มีแค่นี้แหละให้ผมคิดนะก็สำหรับการอัปเดตครั้งนี้บอกเลยครับว่า RPG มาเองคือมันเป็นการฟีเจอริ่งกันระหว่างเกมฟุตบอลแล้วก็เกม RPG ไปในตัวนะครับผมก็ใครที่ชอบระบบนี้หรือไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้นะครับผมหรือว่าแชร์ความรู้สึกแชร์ความเห็นต่อกันนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากให้เปิดแพ็คหรือว่ารีวิวทีมหรือแม้กระทั่งทีมบวกก็สามารถส่งมาทางแฟนเพจได้เลยนะครับผมก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับผมสามารถเข้าไปกดถูกใจเข้าไปติดตามได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายปวดหัววะ